อีกหนึ่งช่วงครับของรายการ Music Quality ครับวันนี้ผมมีอะไรมาฝากคุณบ้างเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์พร้อมๆกันดีกว่าครับวันนี้ผมมีตัวช่วยนี่นะครับทุกคนน่าจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแอปพลิเคชันที่ผมใช้ชื่อว่า iReal Pro นะครับคือในดนตรีแจ๊สมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อ Real Book Real Book จะมีเพลงอยู่ประมาณสัก 3-400 เพลงนะครับเอามาทำเป็นทางเดินคอร์ดแล้วก็ backing track ให้เรานะครับทำไปสักพักหนึ่งคงโดนฟ้องหรืออะไรสักอย่างนะครับคงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น iReal Pro นะครับซึ่งเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สพวกนี้มีเกือบทุกเพลงนะครับมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ต้องไปซ้อมกับวงไม่ได้มีคนมาเล่นกับเราตลอดเวลา backing track พวกนี้นะครับสามารถเห็นทางเดินคอร์ดด้วยนะครับสามารถเลือกสไตล์ได้ด้วยเลือกความเร็วได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเทมโปเพลงเร็วช้าอยากฝึกใช้ช้าๆก่อนก็ลองแนะนำมาคือเทคโนโลยีพวกนี้ช่วยในแง่ของการฝึกฝนในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคทีนี้ดูนะครับอย่างเพลง Blue Bossa ที่ผมบอกเนี่ยเมโลดี้จริงๆของเพลงเป็นแบบนี้นะครับเมโลดี้เป็นจริงๆของเพลงเป็นนะครับเมโลดี้จริงเป็นแค่นี้แต่เวลาเราเล่นจริงเนี่ยเราไม่ได้เล่นตรงเมโลดี้แบบนี้นะครับดูผมเล่นนะครับคือเราใส่ความรู้สึกใส่ความต้องการของเราเข้าไปนะครับผมจะไม่เล่นตรงแบบนี้นะครับผมอยากจะช้ากว่าบีทผมอยากจะเร็วกว่าบีทแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในสัดส่วนที่ในกรุ๊ปของเพลงนะครับมันจะทำให้เพลงเมโลดี้ของเรามีความรู้สึกมากขึ้นนะครับทั้งเพลงเพราะฉะนั้นเวลาเล่นพวกนี้แล้วพอเราจำเมโลดี้ได้ดีๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราเล่นเพลงง่ายขึ้นอันนี้เปลี่ยนเป็นสวิงอย่างตอนที่แล้วที่ผมแนะนำไปว่าพอรู้คีย์เพลงพอรู้จักเพลงนะครับก็ฝึกใช้สเกลพอเราฝึกใช้สเกลได้แล้วขั้นต่อไปนะครับเวลาเล่นแจ๊สซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับคือใน C minor เล่นตัวในคอร์ด C minor C minor ที่ผมพูดก็พูดถึง4เสียงเวลานับ C minor 7นั่นเองนะครับผมเล่น C minor 7นี่คือโน้ต C minor 7นี่คือ arpeggio
ใน F minor ผมก็เล่น arpeggio ใน F minor นะครับผมเล่นนะครับใน D minor 7 flat 5ใน G7 นะครับกลับมาใน C minor นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเพลงพวกนี้เรารู้ว่าทาร์เน็ตคอร์ดมี C minor 2ห้องมี F minor 2ห้องนะครับกลับมา D minorฝึกเล่นเหมือนที่ผมฝึกเล่นแล้ว C minor 2ห้องนะครับถ้าเล่นเป็น8 note คิดง่ายๆอย่างเงี้ยเล่นโน้ตเล่น8 note 8ตัวใน C minor 7ครบละนะครับมาเล่นใน F minor นะครับใน D minor 7 flat 5ใน G 7เข้า Cเพลงพวกนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือรู้จักเพลงนะครับแล้วผมก็ลืมแนะนำไปว่าจริงๆเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับแค่หลายคนบอกว่าเพลงบูบอซ่าเพลงอะไรฉันไม่เคยรู้จักฉันรู้จักแต่บอดี้สแลมนะครับคุณเข้า YouTube นะครับคุณเซิร์ชคำว่าบูบอซ่าจะมีเวอร์ชั่นของบูบอซ่ามาให้คุณฟังประมาณสักผมเชื่อว่าใน YouTube ต้องมีบูบอซ่าประมาณสักเป็น100เวอร์ชั่นการสอนใน YouTube อีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าคุณเป็นคนอยากเก่งนะครับผมว่าเก่งได้ง่ายๆเลยกับเพลงกับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันนะครับใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางนะครับไว้ตอนหน้าครับเรามาคุยกันต่อครับกับ Jazz Fever ที่เรากำลังอยู่กันตอนนี้ครับช่วงหน้าครับคุณห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าผมจะมีเครื่องดนตรีเจ๋งรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามดีๆครับในรายการ Music Quality ครับอันนี้ก็คือส่วนของแพดก็คือส่วนที่เราไว้กดเพื่อให้เสียงมันออกมาได้เลยเราสามารถที่จะกดได้หลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ Transport ครับ Transport ก็คือเวลาที่เราอัดไปแล้วเราต้องการที่จะ Play เราต้องการที่จะทำ Loop เราต้องการที่จะ Record เรากดในส่วนนี้ได้เลย